แน่นอนครับเรื่องการเลื่อนนะครับเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30ออกไปตอนนี้นะครับก็ยังไม่มีข่าวและยังไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็ยังไม่มีท่าทีที่ซึ่งพรรคเพื่อไทยเองก็ยังไม่ออกมาบอกว่าจะรวมกับใครซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้ก็มีบทวิพากษ์วิจารณ์หรือมีหลายๆคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะทิศทางของการจัดตั้งรัฐบาลมันจะเป็นไงแนวทางเป็นไงก็มีหลายๆคนออกมาและมีหลายๆแง่หลายๆมุมผมก็พยายามจะเอารวบรวมนะครับมาเพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ข้อมูลและก็ได้รับรู้ข้อมูลต่างๆเนี่ยเยอะๆให้ได้มากที่สุดแล้วก็ใส่บทวิเคราะห์ของผมไปด้วยซึ่งล่าสุดนะครับคุณธนพรอัปเดตสูตรจัดตั้งรัฐบาลมีรุ่งไม่มีก้าวไกลหลังเพื่อไทยนะครับโดนแกงนะครับโดนแกงซ้อนแกงนะครับโดนแกงซ้อนแกงก็คือว่าคุณธนพรเนี่ยก็ได้มีการโพสต์เอาไว้แบบนี้ครับว่าสูตรนะครับของอันเนี้ยนะครับน่าจะเป็นแบบนี้นะครับศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากุลชี้สูตรจัดตั้งรัฐบาลนะครับไม่มีลุงไม่มีก้าวไกลไปไม่รอดแน่นอนนะครับถ้าไม่มีลุงแล้วก็ไม่มีก้าวไกลเนี่ยยังไงก็ไปไม่รอดนะครับพรรคเพื่อไทยอาจจะถูกกดดันให้ต้องปิดเปิดรับนะครับพรรคลุงแลกกับหนุนอุ๊งอิ๊งเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการวิเคราะห์ไว้แบบนี้ครับศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากุลผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายให้สัมภาษณ์กับนะครับข่าวช่อง8ชี้สูตรจัดตั้งรัฐบาลไม่มีลุงไม่มีก้าวไกลไปไม่รอดสว.เล่นแง่ไม่เอาด้วยหลังพรรคเพื่อไทยประกาศสลายขั้ว8พรรคร่วมอ้างหากมีก้าวไกลการจัดตั้งรัฐบาลจะไม่สำเร็จแต่หลังจากนั้นสถานการณ์ของพรรคเพื่อไทยก็ย่ำแย่นะครับลงไปในทันทีสูญเสียอำนาจการต่อรองและมีแนวโน้มว่าจะถูกนะครับกลุ่มอำนาจเดิมกดดันให้ต้องเติมนะครับพรรคสองลุงเข้าไปในสมการด้วยโดยศาสตราจารย์ดร.ธนพรวิเคราะห์ว่าแม้ตอนนี้นะครับแม้ตอนนี้บอลไหลเข้าเท้าพรรคร่วมรัฐบาลเดิมแต่คิดว่าจะไม่กดดันหนักถึงขั้นให้บิ๊กป้อมเป็นนายกรัฐมนตรีตำแหน่งนายกรัฐมนตรียังคงเป็นของพรรคเพื่อไทยซึ่งสุดท้ายแล้วผู้ที่ได้รับตำแหน่งไปครองเนี่ยก็คือนะครับอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรแต่ต้องแลกด้วยการยอมยกกับยอมยกนะครับกระทรวงที่บิ๊กนะครับให้กับเราพรรคร่วมรัฐบาลก็คือหมายถึงว่านะครับคนที่จะได้เป็นนายกเนี่ยคือคุณแพทองธารชินวัตรหรือคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยแต่ต้องแยกด้วยกันต้องยอมแลกนะด้วยการยกกระทรวงระดับบิ๊กๆกระทรวงดีๆกระทรวงอะไรเงี้ยให้กับพรรคร่วมรัฐบาลโดยหน้าตาของรัฐบาลชุดใหม่นะครับศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากุลคาดว่าจะมีหน้าตาดังนี้อันนี้เป็นคำคาดการณ์ของศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากุลนะครับว่าพรรคร่วมรัฐบาลนะครับจะมีก็คือพรรคเพื่อไทยเนี่ย141เสียงพรรคภูมิใจไทยเนี่ย71เสียงพรรคพลังประชารัฐเนี่ย40เสียงพรรครวมไทยสร้างชาติ36เสียงพรรคประชาธิปัตย์25เสียงพรรคชาติไทยพัฒนา10เสียงพรรคประชาชาติ9เสียงนะครับพรรคเพื่อไทยรวมพลัง2เสียงพรรคชาติพัฒนากล้า2เสียงพรรคเสรีรวมไทย1เสียงพรรคประชาธิปไตยใหม่1เสียงพรรคใหม่1เสียงพรรคท้องถิ่นไทย1เสียงพรรคพลังสังคมใหม่1เสียงพรรคครูไทยเพื่อประชาชน1เสียงรวมแล้วเป็น342เสียง342เสียงเท่ากับว่า342เสียงเท่ากับต้องการเสียงสว.เพียงแค่นับ34เสียง34เสียงซึ่งแน่นอนครับถ้ามีพรรคนะครับประชังประชารัฐแล้วก็พรรครวมไทยสร้างชาติสว.ย่อมโหวตให้อยู่แล้วก็น่าจะสูตรนี้ก็น่าจะผ่านส่วนฝ่ายค้านเนี่ยก็น่าจะเป็นพรรคก้าวไกลเนี่ย151เสียงเนี่ยคือยอดเดิมนะครับแล้วก็พรรคไทยสร้างไทยเนี่ย6เสียงนะครับแล้วก็พรรคเป็นธรรม1เสียงรวมแล้ว158เสียงที่ไปเป็นฝ่ายค้านอันนี้หมายถึงว่าสูตรที่ศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากุลคาดการณ์และวิเคราะห์เอาไว้นะครับว่าอาจจะเป็นแบบนี้แต่ก็อย่างที่บอกว่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าเราต้องมารอดูกันซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าก็มีข้อมูลจากหลายๆข้อมูลนะครับอย่างล่าสุดนี้นะครับคุณประเสริฐนะครับโวเพื่อไทยเนี่ยนะครับพร้อมโหวตนายกรัฐมนตรีปัดทักษิณเรื่องกับไม่เกี่ยวกับพรรคไม่กระทบกับการฟอร์มรัฐบาลด้วยนะครับประเสริฐนะครับจันทร์ลวงทองเลขานะครับเพื่อไทย
โหวตนายกรัฐมนตรีเมื่อไหร่ก็พร้อมปัดทักษิณเนี่ยเลื่อนกลับไทยไม่เกี่ยวกับพรรคไม่กระทบฟอร์มรัฐบาลพร้อมให้กำลังใจวันนอนะครับวันที่5สิงหาคม256นายประเสริฐจันทร์ลวงทองสสบัญชีรายชื่อเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนะครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการประสานงานจัดตั้งรัฐบาลว่าพรรคเพื่อไทยนะครับได้ประสานงานกับพรรคต่างๆและพร้อมนะครับสนับสนุนยกมือให้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะครับของพรรคเพื่อไทยเรียบร้อยแล้วแต่เมื่อประธานสภาเรื่องการโหวตนายกรัฐมนตรีออกไปเพื่อรอความชัดเจนของศาลรัฐธรรมนูญประเด็นคำร้องผู้ตรวจการนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยทำให้พรรคเพื่อไทยมีเวลาพูดคุยกับพรรคการเมืองต่างๆรวมถึงสว.ได้มากยิ่งขึ้นจากเดิมเรามั่นใจว่าเสียงเพียงพอสามารถผลักดันแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคได้แน่นอนแต่เมื่อเรามีเวลาเพิ่มเติมก็คาดว่าจะได้มากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกนะครับเพื่อทำให้รัฐบาลมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อถามว่าเพียงพอนะครับเสียงที่เพียงพอมีพรรคใดบ้างและมีพรรครุมร่วงหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าตนไม่ขอพูดอะไรในประเด็นนี้รอให้ติดตามตอนแถลงข่าวเปิดตัวพรรคการเมืองที่จะร่วมโหวตให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยถึงวันนั้นทุกอย่างจะชัดเจนนายประเสริฐก็ยังตอบอีกว่านะครับคำถามกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยประกาศนะครับเลื่อนเดินทางกลับประเทศไทยจะกระทบกับการเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยหรือไม่นะครับว่าการเดินทางกลับของนายทักษิณไม่มีผลกระทบอะไรเลยนะครับกับการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเพราะถือเป็นเรื่องส่วนตัวของนายทักษิณไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยเลยและนายทักษิณก็ยืนยันด้วยตนเองมาตลอดว่าการเดินทางกลับไทยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองครับแต่ยึกๆยักๆจะกลับไม่กลับนะครับเมื่อถามถึงกรณีนายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาเนี่ยประธานรัฐสภาปิดประชุมเมื่อวันที่4สิงหาคมจนทำให้มีบางฝ่ายออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทำหน้าที่นายประเสริฐกล่าวว่าส่วนตัวเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของประธานสภาเนี่ยนะครับเป็นนะครับการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องนะครับตามข้อบังคับของที่ประชุมนะครับที่ให้อำนาจแก่ประธานรัฐสภาไว้นะครับถ้าปล่อยให้มีการพิจารณายัตติที่พิจารณาไปก่อนหน้านี้ต่างฝ่ายก็ต่างจะรุกขึ้นมาอภิปรายไม่มีใครยอมใครจนหาข้อสรุปไม่ได้และประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาก็นะครับอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญก็อยากให้มีความชัดเจนก่อนที่จะหยิบยกเรื่องดังกล่าวมาพิจารณาในสภาดังนั้นจึงอยากให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของประธานสภาในการทำหน้าที่ประชุมฝ่ายนิติบัญญัติต่อไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นการให้สัมภาษณ์ของคุณของนายประเสริฐนะครับนายประเสริฐเลขาธิการพรรคนะครับเพื่อไทยนะครับก็แน่ใจว่าเฮ้ยมั่นใจว่าได้แน่นอนแล้วอะไรอยู่แล้วนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าตรงนี้นะครับก็มีหลายๆคนนะครับที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็อย่างที่บอกว่ามีข้อมูลหลายๆอย่างบางคนก็ออกมาบอกว่านะครับเหวงเนี่ยนะครับวอนเพื่อไทยเนี่ยตัดสินใจใหม่กลับไปยึดมติมหาชนร่วม8พรรคหรือโครงสร้างเผด็จการก็คือว่าเหวงนะครับคุณเหวงเนี่ยก็เคยอยู่ร่วมกับพรรคเพื่อไทยแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นแกนนำนปชเนี่ยก็ได้บอกกันบอกว่าเฮ้ยอยากให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยตัดสินใจใหม่นะกลับไปยึดมติมหาชนเถอะนะครับร่วมกับ8พรรคอ่ะแล้วก็รื้อโครงสร้างของเผด็จการซะเพราะคิดว่าการที่ถ้าจะมาจับกับฝั่งเนี้ยนะครับไม่สามารถรื้อนะครับรื้อโครงสร้างของเผด็จการได้แน่นะครับหมอเหวงนะครับวอนเพื่อไทยนะครับตัดสินใจใหม่กลับไปยึดมติมหาชนร่วม8พรรคหรือโครงสร้างเผด็จการเมื่อวันที่5สิงหาคมนายแพทย์เหวงนะครับโตจิราการอดีตสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยและอดีตแกนนำนปชด้วยนะครับได้มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวถึงพรรคเพื่อไทยโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ด้วยความรักและความห่วงใยเพื่อไทยนะครับอันนี้คือหมอเหวงนะครับเป็นคนโพสต์เอาไว้นะครับด้วยความรักและห่วงใยเพื่อไทยเพื่อไทยถอยกลับไปตั้งต้นใหม่เถอะครับเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาประชาชนไทยตั้งใจที่จะให้มีการรื้อถอนโครงสร้างเผด็จการให้หมดไปจากประเทศไทยให้ได้โดยนะครับต้องมีจุดเริ่มต้นนะครับที่มีศักยภาพสูงแล้วสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริงนะครับที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดอย่างแท้จริงเสียทีการเลือกตั้ง14พฤษภาคม256ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศฝ่า 72% หรือกว่า27ล้านคนได้แสดงออกถึง7จำนงอย่างแรงกล้าดังกล่าวแล้วดังนั้น8พรรคการเมือง312เสียงที่ประชาชนกว่า 72% หรือกว่า27ล้านคนได้ตัดสินใจเลือกมาจึงต้อง
คารพและซื่อสัตย์ต่อประชาชนอย่างเคร่งครัดผมจึงได้เสนอนะครับให้8พรรคหลอมรวมเป็นทองแผ่นเดียวกันไปจนนะครับ11พฤษภาคม2567ที่สว.หมดอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีโดยสิ้นเชิงซึ่งก็ไม่นับว่านานนะครับประมาณ9เดือนประเทศพินาศชิบหายมามากกว่า9ปีจากการยึดและสืบทอดอำนาจของคสช.ประชาชนทุกยากแสนเข็ญเลือดตากระเด็นมากกว่า9ปีดังนั้นอีกประมาณกว่า9เดือนน้อยกว่า12เท่านะครับประชาชนอดทนได้อย่างแน่นอนเมื่อนั้น8พรรคก็สามารถเป็นรัฐบาลร่วมกันได้และร่วมกันรื้อถอนโครงสร้างเผด็จการทั้งหลายทั้งเปิดเผยและซ่อนรูปให้หมดเกลี้ยงไปสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริงที่ประชาชนมีอำนาจสูงสุดขึ้นมาเสียทีประเทศไทยจะมีการยึดอำนาจรัฐประหารนะครับสังหารประชาชน2มือเปล่ากลางเมืองโดยทหารอีกต่อไปแล้วเป็นเกียรติประวัติอันสูงสุดที่8พรรคจะได้รับการจารึกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยไปอย่างยาวนานทั้งเรื่องในโลกนี้มีทั้งผิดและถูกเมื่อผิดก็ยอมรับผิดและแก้ไขเสียทุกอย่างก็จะกลับมานะครับคันลองปกติผู้คนก็จะให้อภัยและยอมรับในที่สุดพูดผิดพูดใหม่ได้คิดผิดคิดใหม่ได้นะครับตัดสินใจผิดตัดสินใจใหม่ได้ครับเพื่อประชาธิปไตยโดยแท้จริงประชาชนยอมรับได้อย่างแน่นอนยังพอมีเวลาอีกประมาณ2สัปดาห์ครับอันนี้ก็เป็นการโพสต์นะครับของคุณหมอเหวงนะครับโจติราการครับก็คือเป็นอดีตนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยด้วยแล้วก็เป็นอดีตแกนนำนปช.ด้วยนะครับก็ได้มีการโพสต์เอาไว้นี้ก็อยู่ที่เพื่อไทยนะครับว่าจะตัดสินใจยังไงนะครับว่าจะตัดสินใจอีกหนึ่งคนนะครับที่ออกมาโพสต์อย่างนี้เหมือนกันนะครับออกมาโพสต์ในทำนองนี้ว่าสามารถชี้พรรคเก่าเพื่อไทยเหมือนถูกหลอกทิ้งก้าวไกลมาโดดเดี่ยวจะย้อนกลับลำบากคุณสามารถเนี่ยได้มีการโพสต์เอาไว้อย่างแบบนี้ครับสามารถชี้พรรคเก่าเนี่ยเพื่อไทยเหมือนถูกหลอกเลยนะครับทิ้งก้าวไกลแล้วมันโดดเดี่ยวนะครับจะย้อนกลับไปลำบากนะครับเมื่อวันที่5สิงหาคมนะครับนายสามารถแก้วมีชัยอดีตส.ส.เชียงรายของพรรคเพื่อไทยอันนี้ก็คนนี้ก็เป็นอดีตส.ส.เชียงรายพรรคเพื่อไทยครับปัจจุบันนะครับเป็นปัจจุบันสมาชิกพรรคภูมิใจไทยได้โพสต์เฟซบุ๊กหัวข้อถูกหลอกนะครับแสดงความคิดเห็นถึงสถานการณ์การจัดตั้งรัฐบาลว่าหลังเลือกตั้งข่าวนะครับหลังเลือกตั้งข้าวต้มมัดฝ่ายประชาธิปไตย8พรรครวมเสียงกันได้312เสียงข้าวต้มมัดฝ่ายอำนาจเก่า10พรรครวมเสียงกันได้188เสียงสภาผู้แทนราษฎรมีจำนวน500เสียงเกินกึ่งหนึ่ง250เสียงดังนั้นข้าวต้มมัดฝ่ายประชาธิปไตยมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรแม้การเลือกนายกต้องทำในที่ประชุมสภาที่มีสว250คนปัจจุบันลาออก1คนคงเหลือ249คนมีอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยและนายกต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาที่นะครับมีอยู่นะครับคือ375เสียงก็ตามแต่ถ้าข้าวต้มมัดฝ่ายประชาธิปไตยมัดกันแน่นไม่ได้เสียงจากสวมากพอถึง375เสียงก็ถือเป็นหลักอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรถึงแม้นะครับข้าวต้มมัดฝ่ายอำนาจเก่าจะได้สวสนับสนุนจนสามารถได้ตัวนายกรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐบาลได้ก็ตามก็จะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนราษฎรที่อายุสั้นนะครับบริหารไม่ได้ต้องนำไปสู่การยุบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชนเพื่อเลือกตั้งกันใหม่อีกอย่างแน่นอนแต่วันนี้พรรคเพื่อไทยเหมือนถูกหลอกให้แยกตัวออกมาจากข้าวต้มมัดฝ่ายประชาธิปไตยกลายเป็นพรรคโดดเดี่ยวมีเพียง141เสียงอาจมีพรรคประชาชาติตามมาอีก9เสียงพรรคเพื่อไทยรวมพลังนะครับ2เสียงพรรคเสรีรวมไทย1เสียงและพรรคพลังสังคมใหม่1เสียงรวมทั้งหมดได้154เสียงแน่นอนว่าพรรคไทยสร้างไทย6เสียงและพรรคเป็นธรรม1เสียงเขาไม่ตามมาคงอยู่กับพรรคก้าวไกลสิ่งที่คุณหมอชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเคยหลุดปากพูดเอาไว้จะเป็นจริงดังว่าคือข้าวต้มมัดฝ่ายอำนาจเก่าเขามี188เสียงถือเป็นเสียงข้างมากนะฝ่ายเพื่อไทยที่แยกกลุ่มออกมาจากมัดมีเพียงแค่154เสียงเลยกลายเป็นเสียงข้างน้อยเลยเท้งเต้ง
คิดจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลสูตรผสมใหม่จะเอาอะไรไปต่อรองกับข้าวต้มมัดฝ่ายนะครับอำนาจเก่าที่เขายังรวมตัวกันเหนียวแน่นแถมยังมีเสียงของสว.คอยสนับสนุนอยู่ด้วยในการเลือกตัวนายกรัฐมนตรีวันนี้พรรคเพื่อไทยเหมือนถูกโดดเดี่ยวไม่เหลืออำนาจต่อรองอะไรมากมายและย้อนกลับไปหาพรรคก้าวไกลก็คงลำบากเขาคงเจ็บปวดและจดจำในสิ่งที่เคยทำไว้กับเขามาเกมนี้ไม่ทราบว่าใครหลอกใครครับนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับอันนี้เป็นการโพสต์เอาไว้นะครับในข้อคิดอย่างที่บอกว่าวันนี้อย่างที่นะครับผมเองนะครับก็เคยวิเคราะห์เอาเรื่องนี้เอาไว้เหมือนกันว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยเองตอนที่จับมือกับก้าวไกลอยู่แน่นอนครับทุกคนนะครับให้เพื่อไทยมีอำนาจต่อรองเพราะเพื่อไทยจะไปทางไหนก็ได้แต่เมื่อเพื่อไทยผลักก้าวไกลออกไปแล้วอย่าคิดว่าเพื่อไทยจะมีอำนาจต่อรองครับเพราะอย่างที่บอกว่าคุณหมอชนน่านเองก็ยังบอกเลยว่านะครับพรรคเขา10พรรคที่เป็นฝ่ายอำนาจเก่านะครับยึดกันไว้188เสียงวันนี้เขามี188เสียงคุณมีนะครับคุณเหลืออยู่เพียงแค่154เสียงคุณจะเอาอะไรไปสู้กับ188เสียงครับถามหน่อยเถอะครับคุณจะเอาอะไรไปสู้กับเขาครับและแถมที่เขามีสว.นะครับที่มาจากนะครับแต่งตั้งมาโดยเผด็จการรัฐประหารคอยหนุนอยู่อีกด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เขามีอำนาจต่อรองพรรคเพื่อไทยเยอะพรรคเพื่อไทยคิดว่าตัวเองมีอำนาจในการต่อรองในการจัดตั้งรัฐบาลอะไรผมบอกได้เลยครับว่าสถานการณ์ของพรรคเพื่อไทยตอนนี้นะครับลำบากแล้วสุดท้ายแล้วพรรคเพื่อไทยจะไม่ได้แต่ถ้าถามว่าวันนี้ถ้าพรรคเพื่อไทยคิดได้และสามารถทำได้นะครับยอมนะครับยังไงก็แล้วแต่ผมคิดว่ากลับไปรวมกับก้าวไกลเหมือนเดิมนะครับและถามว่าถ้าวันนี้กลับไปรวมกับก้าวไกลอ่ะจะรวมได้ไหมผมคิดว่าก้าวไกลรวมได้สำหรับผมนะความคิดผมเนี่ยผมว่าก้าวไกลรวมได้ก้าวไกลเพราะสิ่งจุดประสงค์ที่ต้องการคืออะไรครับต้องการนะครับที่จะหยุดเผด็จการรัฐประหารโดยสิ้นเชิงนะโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเพื่อไทยคิดว่าเฮ้ยตัวเองรวมตัวแล้วตัวเองพลาดแล้วนะครับกลับไปคุยกับพรรคก้าวไกลแล้วรวมตัวแล้วจับมือกันเอาไว้ดีกว่านะครับและหลายๆคนก็มีคนมาวิเคราะห์แบบนี้นะครับบอกว่าเอ๊ะมันเป็นการสับขาหลอกหรือเปล่าสับขาหลอกเพื่อให้ทางฝั่งนะครับขั้วอำนาจเดิมเนี่ยขั้วอำนาจเดิมเนี่ยในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยขั้วอำนาจเดิมเนี่ยนะครับมารวมกันก่อนเสร็จแล้วค่อยถีบขั้วอำนาจเดิมออกนะครับเมื่อสว.โหวตให้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกครับเพราะตอนนี้เขาก็รู้อยู่ว่าแน่นอนครับว่าเพื่อไทยยอมทำแบบนี้เขาก็ต้องควบคุมทุกอย่างแล้วแม้กระทั่งเชื่อหรือเปล่าว่าตัวนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยเองก็จะไม่ได้เพื่อไทยเองก็จะไม่ได้และที่สำคัญประธานสภาณวันนี้ถ้าเราลองดูท่าทีของประธานสภาจริงๆแล้วท่าทีของประธานสภาก็ได้มีการเปลี่ยนไปหลายๆอย่างกำลังจะไปเล่นเกมตามสว.ทั้งหมดกำลังไปเล่นเกมตามฝ่ายนะครับอำนาจเก่าประธานสภากำลังไปเล่นเกมนั้นอยู่นะครับกับประธานสภากำลังไปเล่นเกมนั้นทั้งหมดและเดินตามเกมของสว.เดินตามเกมกับฝ่ายอำนาจเก่าทั้งหมดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้มันกลายเป็นว่าเพื่อไทยเองถ้าวันนี้เพื่อไทยจะยืนอยู่แล้วกลับมาได้ผมว่าทุกคนยังให้อภัยและทุกคนยังเชื่อมั่นและถามว่าวันนี้นะครับหลายๆคนบอกเฮ้ยรับประกันได้มวลชนคงจุดไม่ติดหรอกอย่างงี้ผมบอกเลยครับว่าตอนนี้เขาก็ยังรอท่าทีของว่าเพื่อไทยจะเอายังไงแน่แต่รับประกันได้เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถ้าได้เห็นหน้าตานายกได้เห็นหน้าตาของรัฐบาลและอะไรอันนี้ผมเดาไม่ออกเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเดาไม่ออกจริงๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่สำหรับผมก็อย่างที่บอกว่าผมพยายามหาข้อมูลและอะไรมาวิเคราะห์หลายๆมุมหลายๆแง่หลายๆมุมแต่สำหรับผมถ้าผมตอนนี้นะครับผมก็ยังอยากจะให้เพื่อไทยกลับไปจับมือกับก้าวไกลแต่ผมไม่อยากจะคิดว่าที่ก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยนะครับปล่อยมือกันเนี่ยเป็นการหลอกมันหลอกกันไม่ได้หรอกครับมันหลอกกันไม่ได้นะครับมันหลอกกันไม่ได้เพราะฝั่งนู้นอย่าลืมว่าฝั่งนู้นเขาคือเผด็จการรัฐประหารเขาคือขั้วอำนาจเดิมที่เขามัดกันเอาไว้อย่างแน่นหนาเขาไม่ยอมให้เรื่องนี้นะครับผ่านไปได้หรือเขาไม่ยอมให้เรื่องนี้มาตกตาเขาได้หรอกครับแน่นอนครับว่าวันนี้อาจจะหรือจะเป็นอีกอย่างเดียวก็คือหนึ่งจัดตั้งรัฐบาลไปพอจัดตั้งรัฐบาลไปปุ๊บแล้วก็นะครับถึงเวลาปุ๊บยุบสภาเลยนะครับให้ผ่านไปได้แต่ก็อย่างที่บอกว่าในการที่จะทำแบบนั้นทำไมเราจะต้องไปยอมขนาดนั้นทำไมเราต้องไปทำตามที่สว.ต้องการวันนี้สิ่งที่ประชาชนอยากเห็นคือสส.ที่มาจากการเลือกของประชาชนแล้วสส.ที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยที่ประชาชนเนี่ยลงมติเป็นเอกฉันท์ในการเลือกมาไม่อยากให้ไปก้มหัวให้กับเราสว.
ที่มาจากการแต่งตั้งของเผด็จการรัฐประหารต้องการให้ส.ส.เนี่ยนะครับสามารถลุกขึ้นมายืนผงาดและต่อสู้กับส.ว.ได้ต้องยอมรับนะครับสำหรับผมเองอย่างที่ผมบอกว่าผมเองนะครับก็ไม่ได้เลือกก้าวไกลแต่ทำไมผมเชียร์ก้าวไกลผมมีความรู้สึกว่าวันนี้ก้าวไกลกล้าลุกขึ้นมาสู้กล้าลุกขึ้นมายันกล้าลุกขึ้นมาอยู่ในความถูกต้องและถามว่าวันนี้ในมาตรา112นะครับผมไม่ได้สนับสนุนนะครับว่าเฮ้ยคุณจะต้องไปแก้ไขแต่ถามว่าสำหรับผมผมมองว่าก็มันเสนอแก้ไขได้อะตามรัฐธรรมนูญน่ะมันก็เสมอแก้ไขมันไม่ได้ผิดกฎหมายข้อไหนอ่ะมันไม่ผิดกฎหมายข้อไหนและการที่เสนอผู้ที่เสนอนะครับกฎหมายจะผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยมันก็อยู่ที่ผู้พิจารณาแล้วหลังจากนั้นก็ต้องส่งไปให้กับเบื้องบนเป็นคนพิจารณาในการลงพระปรามาภิไธยอีกเพราะฉะนั้นมันต้องผ่านหลายขั้นตอนเพราะฉะนั้นถามว่าตรงเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมาเอามาเป็นประเด็นแต่เราดูว่าจริงๆแล้วถามว่าวันนี้อ่ะการที่เราจะต่อสู้กับอำนาจนะครับเผด็จการรัฐประหารเราต้องสู้ยังไงต้องเปิดเผยจริงใจและวันนี้เราไม่สามารถสู้คนเดียวได้เราต้องใช้มวลชนเราต้องใช้ประชาชนเนี่ยช่วยกันช่วยกันยังไงครับช่วยกันประจานช่วยกันตีแผ่ช่วยกันเอาข้อมูลออกมาช่วยกันให้ข้อมูลต่างๆนะครับที่ออกมาหลายๆมุมหลายๆด้านแต่ละคนก็เอาข้อมูลออกมาแต่ละหลายๆด้านที่ไม่เหมือนกันในการวิพากษ์วิจารณ์ออกมาในความคิดของตัวเองออกมาสุดท้ายแล้วมันก็จะตกผนึกว่าเรานะครับจะต้องเดินเกมแบบไหนชนะแบบไหนอะไรยังไงนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ผมบอกได้เลยครับว่าก็อยู่ที่พรรคเพื่อไทยแหละครับผมเองก็รอดูนะครับว่าพรรคเพื่อไทยจะจัดตั้งรัฐบาลออกมาเป็นแบบไหนแต่บอกเลยครับว่าถ้าไม่มี2ลุงนะครับถ้าคิดว่าจะไปจับขั้วโดยไม่มี2ลุงแล้วให้ผ่านด่านสว.ผมว่าผ่านไม่ได้ยังไงก็ผ่านไม่ได้แต่ถามว่าถ้ามี2ลุงแน่นอนครับสว.ก็โหวตให้ผ่านแต่ถามว่าอำนาจในการต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีกระทรวงต่างๆแม้แต่ตั้งตำแหน่งนายกรองนายกหรือกระทรวงความมั่นคงคิดว่าจะเป็นของเพื่อไทยเหรอครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ